นครับสวัสดีครับทุกคนของช่องก่อนนารีวันนี้นะคะเราจะไปรีวิวหรือไปกินอาหารร้านมโนราการสมาชิกของเราวันนี้ไป5คนแล้วพ่อแม่พี่สาวน้องสาวแล้วก็ผมนะฮะส่วนป้ากับลุงอยู่บ้านเนอะก็เต็มคันรถเนาะทุกคนเต็มคันรถเลยบ้าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านมโนราเราจะรีวิวอาหารรีวิวทุกอย่างเลยไปงานวันเกิดตากันนะบ๊ายบายเดี๋ยวไม่ใช่บ๊ายบายไปเจอกันที่ร้านมโนราฮะโคตรถึงร้านมโนราแล้วก็อันนี้น่าจะทางเข้ามั้งคนดูดิคนอันนี้เป็นร้านมโนรานะจ๊ะนะคะนี่เป็นเวทีร้านใหญ่มากเดี๋ยวเราไปเอาของนะนี่เป็นวิวถ่ายรูปแบบสวยๆนะครับของร้านมโนราขออนุญาตมีข้างบนด้วยทุกคนมันไม่ไปข้างบนเลยย้อยไปก็เป็นห้องน้ำตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะซูมปกติแล้วว่านี่เข้าไปข้างในก่อนสวยมากเดี๋ยวเราไปสวัสดีหลายๆคนก่อนค่ะถามลูกเยอะมากพวกนี้ต้องใส่ห้องนี้นะครับห้องนี้เย็นมากนะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่นี่ครับห้ามเดินสภาพในห้องก็ที่นั่งแบบดูดีทุกคนแล้วตรงนั้นก็จะเป็นนาฬิกาปลาแล้วก็จะมารีวิวห้องก่อนอันนี้เป็นทีวีจิ๋วมากทุกคนทั้งหมดเนี้ยจิ๋วมากใครสังเกตเห็นไหมมีรถด้วยนะจ๊ะมีรถเป็นเครื่องบินแล้วก็มีแก้วนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนกระจกนะทุกคนใครเห็นบ้างใครนำมันดูกันใครสายตาดีเห็นรูปนี้เป็นรูปอะไรจ๊ะคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเฉลยนะคะว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรใครสายตาดีอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือแบบปกตินะคนใครสายตาดีบอกหน่อยเป็นอันนี้คือซูมอันนี้คือซูมนี่คือซูมนะทุกคนซูมใครรู้บ้างใบให้เป็นวัฒนธรรมของทางใต้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเฉลยว่ารูปนี้คืออะไรขอให้ดูอ่ะแสดงละคนนะครับอันนี้เป็นรูปแบบไม่ซูมปกติหันมาแสดงละคนอันนี้ขออนุญาตซูมเพื่อให้เห็นมากขึ้นเห็นยางเนี่ยเห็นยางดูนะง่ายมากเลยอ่ะเดี๋ยวอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปเจอตอนอาหารมาเลยมันไม่เห็นแต่มันข้าว